สวัสดีครับเซาดีที่เมืองพ่นครับมาก่อนแล้วพี่น้องเมืองพ่นเด้ออ๋อกระจายข้าวเก่าคนก่อนบ่ได้มาหลายปีครับเห็นบ่บ่ได้มาหลายปีเห็นเด้อฮอกระจายข้าวเห็นบ่แฟนครับสี่เมื่อยสี่เมื่อยโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมตลาดสดครับตอนนี้ขายไงครับโลละ75โล75ตัวหนึ่งพ่อโลบ่ครับเนี่ยโลกับนี่บ่ถึงกันนี่จ้ะเอาตัวละโลไป2โลเด้อเอา2ตัว2ตัวทำแบบไหนคะบ่ต้องทำอะไรมาเลยเอาสดๆสดๆเลยครับเยอะใหญ่เยอะใหญ่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 ไม่ต้องเอาใหญ่มากเด้อใหญ่มากใหญ่ไปใหญ่ไปยุ้งเฮ้ยนี่เลยกำลังงามเลยตัวนี้เนี่ยนะเอาไปยุ้งยุ้งตัวนะคะบ่ไปดังครับบ่ไปดังพี่เดี๋ยวนอนบ่จบพี่ยืนกับดินแน่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 เลยปลาสดครับปลาสดปลาสดไม่สดเอามาคืนใช่แล้วคิมได้นะถ้าใครอยากคิมเอา140ค่ะไม่ถึง2โลเท่าไหร่โล90ก็จ้างการไว้ว่าทำการเบิดปีคิมได้คิมได้ใครอยากคิมอันไหนคุณเป๊ยเย็นเย็นโอ้ยเย็นไปยังไงเดี๋ยวคุณแป๊บนึงนี่จ้ะเพิ่นเอาสดสดกับเล็กจับให้เพิ่นก็โอ้ยนี่จะเงินสดเด้อค่ะเออสดสดครับสดบ่เส้นเนี่ยสิขาดมาจ่ายหิวไก่อยู่สดๆพูดน่ะนำเด้อบ้านอยู่ไก่สิขาดมาจ่ายเด้ให้เส้นเด้อโอ้ยเส้นไปก็บ่ได้เออเอาปลามาบ่ได้ผมสิลืมปลาเด้ค่ะแต่คุยกันบ่ได้ขอบคุณนะคะครับผมครับครับครับเอาผักเกินบ่าสิอันนี้สีหยาขายแค่นี้ครับนี่เนาะขายไงครับเนี่ยกำไรยี่เนาะถึงนี่เนาะนี่เนาะครับนี่เนี่ยนี่ท่านไหนครับท่านไหนโอ้ท่านเนี่ยขายไงท่านเนี่ยกี่บาทกระสอบละกี่บาทโอ้ไม่ต้องใช่พริกอาจจะมีว่าอยู่บาทเนาะนี่นี่นี่แค่นี้เลยจ้ะ30เนาะปลามันก็เด็ดเมื่อกี้นี่เลยเสียกครับผมขอบคุณครับขนมจีน2กิโลครับขายไงครับ2กิโล50บาท50บาทโอ้จะไปลาบเข้าแบบไหนขายกิโลทำไง300เอากิโลหนึ่งจ้ะเครื่องในเนาะเครื่องในมาไม่เอาครับแต่เจ้าแต่เลือดเอาครับเอาเนื้ออย่างเงี้ยเอาต้ม2โลค่ะลาบโลนึงเนื้อแกมโลนึงจ้ะแกมโลน้ำด้วยโอเคขอเลือดอีกเนี้ยขอบคุณครับโอ้เจ็บลืมตังค์ก่อนเด้อบัดโอ้นี่ก็มีเนาะโอ้ทีหลังมาเอานี่เด้นน่าอร่อยขอบคุณครับเออนี่เสือร้องไห้กาดขาวดีนะขายไงครับโอ้เป็นมัดยี่สิบห้าบาทจ้ามาหนึ่งเอามากก็ได้เท่าค่ะเอาหอมบ่ได้เลยแม่ใหญ่เต็มห้าบาทเต็มพันนี่จ้ะผมมีเท่าห้าเอาไป40
94เนาะเอออยากทอดมาตัวเนาะ94ครับผมขอบคุณครับมันจะลืมด้วยบัดจะลืมเด้อเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วเรื่องหยังมาเอาด้วยเดี๋ยวเก็บไปครับผมขอบคุณครับเข้ามาสายแล้วพี่น้องมาสายแล้วของวายหมดแล้วตลาดวายว่ะตลาดวายแล้วตลาดวายแล้วนี่ครับจะเป็นหอนาฬิกานี่ครับของเมืองพ่นเด้อเนี่ยเอกลักษณ์พ่นเลยเด่นนี่คือใจกลางเมืองพ่นนะจ๊ะนะครับเนี่ยใจกลางเมืองพ่นเลยนี่แหละหอนาฬิกานี่โอ้โหบ่ได้มาหลายปีครับพี่น้องเมืองพ่นเด้มาเกิดเมืองนอดก็คักด้วยนี่ไม่ว่าได้มาครับวันนี้ได้มาแล้วบ้านมาแล้วได้มาแล้วโอ้โหโอกดังก็หลักๆแรกสายมือที่เป็นสายแกสวนสุขภาพครับนะไม้ก้อนที่เขาหิดกันจังเลยด้วยนะบอกให้นะส่วนสุขภาพมงคลครับนะมา20ปีที่แล้วนี่คักเรื่อยๆนี่อันนี้สีแยกใหญ่มึงพลนะครับเขามาจ่ายตลาดครับเนี่ยสีแยกมึงสีแยกใหญ่นะสีแยกใหญ่มึงพลนี่แหละตรงไปสิไปหนองสองห้องไปสายมือไปนี่สิไปขอนแก่นไปพูดสิไปโคราชกลับมาข้างหลังเขามาเนี่ยสิเขาบางพ้นครับเนี่ยนะที่รถพ่วงพ้นก็ไปสิไปน้องสองห้องเด้อพี่สิไปขอนแก่นนี่สิไปโคราชเนี่ยเขาก็สิได้เลี้ยวขึ้นครับบ้านเขาอยู่กว่าโคราชครับไปครับเดี๋ยวไปบรรยากาศทางเขาบ้านกันบ้านเนี่ยไปครับพี่น้องจวดครับช่วงนี้ต้องให้ภาพบรรยายครับเขาคอมเมนต์บ่ได้ครับบอกกาคอมเมนต์เด้อให้ทราบบรรยายเอาเด้อพี่น้องไอ้มันนี่บ่ขาดมันเมื่อมันเทียบเนี่ย